เตรียมส่งกำลังใจให้กับนักมวยลาวที่ว่ากำลังฮอตแฮงในปัจจุบันนี้หรือทางด้านเพชรน้ำโขงมงคลเพชรที่ว่ากำลังฮอตแฮงในปัจจุบันนี้ก็ได้คู่ชกกันไปเตรียมให้กันแล้วนะในเวทีวันดุมพินี72นะจะเป็นซื้อรายการมวยนะก็ถือว่าเป็นรายการระดับโลกกันเลยล่ะมีนักมวยจากต่างชาติจากประเทศไทยเข้าร่วมกันหลายพอสมควรนะส่วนรายการนี้จะจัดขึ้นในวันที่26กรกฎาคม2024เวลา 19:30 นเป็นต้นไปอยู่ที่สนามมวยเวทีลุมพินีในนครหลวงบางกอกประเทศไทยซึ่งมาคู่ชกของทางด้านเพชรน้ำคงมงคลเพชรนักมวยจากลาวเฮาก็ได้คู่ชกพบกับทางด้านลูกขวัญสุจีวะมีเกี้ยวเป็นนักมวยจากประเทศไทยนะส่วนอีกนักมวยคนนึงลาวที่น่าสนใจคือทางด้านเมืองลาวเกียรติยงยศมวยลาวที่ว่าจอมบู้กันเลยล่ะนะจะได้พบกับ2แผ่นดินซอแก้ววิเศษนะก็เป็นนักมวยลาวด้วยกันนะเป็นคู่ชกอีกคู่หนึ่งนะที่น่าสนใจนะสำหรับนี้เราจะไปเจาะประเด็นของทางด้านเพชรน้ำคงมงคลเพชรกันก่อนนะหลังจากที่ว่าพลก็ได้ไม่การประกาศคู่ชกของพลออกมาเป็นตัวหมายกันแล้วนะสำหรับก่อนหน้านี้ทางด้านเพชรน้ำคงมงคลเพชรก็เป็นนักมวยลาวที่ว่าได้แจ้งเกิดในเวทีระดับโลกเวทีมวยวันเซปเปอร์ซิปเนาะเป็นมวยที่ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนาะสถิติการชกครั้งทมิตรของทางด้านเพชรน้ำโคงก็คือการเอาชนะน็อกทางด้าน BM เพเทคนะนักมวยจากไทยไปในไทยปี2023ที่ผ่านมานะเป็นมวยวันลุมพินี43ในครั้งนั้นในครั้งทมิตรก็เป็นการแจ้งเกิดกันเนี่ยเอาชนะน็อกในยกที่3ในเวลา1นาทีกับ45วินาทีในครั้งนั้นเป็นเฮ็ดให้สาวไทยสาวลาวฮู้จักกับทางด้านเพชรน้ำโขงกันหลายพอสมควรนะส่วนไฟต่อมาก็ได้ชกกับนักมวยจากอิหร่านนะก็คือทางด้านเพมานโซภากาลีก็ปรากฏว่าเป็นทางด้านเพชรน้ำโขงเสียไปนะเสียคะแนนไปนะจากการชกครบ3ยกนะเสียกับทางด้านเพนานไปนะในเวทีมวยวันลุมพินี51ก่อนที่ว่าไฟต่าสุดนะหลายคนก็อาจจะเห็นกันนะการใส่เข่าใส่นักมวยจากประเทศญี่ปุ่นก็คือทางด้านอิโกโอตะเอเอทางด้านเพชรน้ำคงเอาชนะนักมวยญี่ปุ่นไปโดยคะแนนเป็นเอกสารนะก็คือจัดขึ้นในวันที่19เมษายน2024ที่ผ่านมาในเวทีมวยวันลุมพินี59นะก็ถือว่าสถิติการชกของทางด้านเพชรน้ำคงในวันเซปิซิปนะก็คือชกมา3ไฟชนะไป2เสีย1ไฟเพชรน้ำโขงมันอายุ20ปีนะสังกัดอยู่ค่ายมวยมงคลเพชรยิมนะคือเป็นนักมวยชาวลาวเฮานะแต่ที่เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนะซึ่งเพชรน้ำโขงเป็นทีฮู้จักกันดีของแฟนมวยชาวไทยและก็ชาวลาวเฮาเนาะในฐานะจอมบุแห่งรายการไฟเทคไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมเนาะหลังจากที่ว่าสามารถปิดเกมเอาชนะน็อกนักมวยไทยได้ถึง2ไฟต์ติดต่อกันส่วนผลงานดังกล่าวก็ให้ได้เล่าได้เป็นนักมวยจากประเทศลาวเฮาคนที่2ต่อจากลำน้ำโค้งที่ว่าได้ลงแข่งขันในรายการวันลุมพินีนะก็ถือเป็นรายการที่ใหญ่นะก็คือเป็นคนที่2ทางด้านเพชรน้ำโค้งนะสามารถแจ้งเกิดได้ทันทีหลังจากที่ว่าเอาชนะทางด้าน VM Fair Check ไปนะแบบสุดมันกันนะพร้อมทางนั้นนะครับเงินรางวัลไป 3.5 แสนบาทเข้ากระเป๋าไปอย่างสวยหรูในครั้งนั้นนะในครั้งทมิตรของการชกเวทีมวยวันเซปเปอร์ซิปหลังจากนั้นก็เริ่มสร้างผลงานอย่างโดดเด่นเป็นผู้จักสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการมวยลาวเฮาในเวทีมวยไทยระดับโลกซึ่งไฟท์ที่4ในวันเซปเปอร์ซิปของทางด้านเพชรน้ำโขงก็คือจะได้ชกกับทางด้านลูกขอนสุจีวะมีเกี่ยวเป็นนักมวยจากประเทศไทยจะซกเป็นคู่ที่8ในวันที่26กรกฎาคมเวลา 19:30 นาทีเป็นต้นไปอยู่ที่สนามมวยเวทีลุมพินีนครหลวงบางกอกประเทศไทยจะซกเป็นคู่ที่8จะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีเป็นต้นไปซึ่งมันก็มีการถ่ายทอดสดในหลายช่องทางบ่ว่าจะเป็นทางด้าน27 235รายการทาง YouTube ของทางนั้นวันเซปเปอร์ซิปสามารถไปเบิ่งน้ำกันได้นะในวันศุกร์นี้นะซึ่งว่ารายการนี้เป็นรายการใหญ่นะวันลุมพินี72รายการใหญ่นะซึ่งว่าเงินไขนักกีฬาที่ว่าจะสามารถเข้าร่วมได้ก็ต้องมีการผ่านเงินไขหลายเงินไขนะและเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของท่านอาจารย์บุญปอนราชวงศ์ศรีที่เป็นอดีตนักมวยสากลทีมชาติลาวหลายๆสุด
นะเพิ่นก็ได้มาเป็นครูฝึกประจำตัวของทางด้านเพชรน้ำโขงมงคลเพชรที่ว่าจะได้เดินทางเป็นครูหูก็ได้ล่ะเป็นครูมวยเป็นเทรนเนอร์เป็นในระยะแห่งกับทางด้านเพชรน้ำโขงมงคลเพชรที่ว่าสามารถแจ้งเกิดในเวทีนี้ไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของเพิ่นเนาะว่าเพิ่นมีการเตรียมตัวและการเงื่อนไขในกีฬาลาวที่ว่าจะสามารถขึ้นชกในเวทีนี้จะต้องเฮ็ดเอาได้นะรวมถึงไปปิดท้ายกับบทสัมภาษณ์ของทางด้านเพชรน้ำโขงมงคลเพชรก่อนจะไปก็ขอขอบใจคลิปจากทางด้านค่ายมวย MKP Boxing Gym หรือว่าค่ายมวยมงคลเพชรขอขอบใจเป็นอย่างสูงกันเลยล่ะไปปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์นำกันเลย